ประโยชน์อะไรที่ฉันต้องถามเธอว่าเคยเป็นของใครมาก่อนในเมื่อวันนี้เรามีกันและกันเธอกับฉันตอนเท่านอนได้สบตาไม่อยากรู้ความรักไม่ได้เติบโตจากการที่เธอเคยเป็นของใครและฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องราวที่แก้ไขไม่ได้ชีวิตที่มันไม่สมบูรณ์นั่นแหละคือความหมายความรักไม่ได้คงรักอย่างที่เธอคิดอย่างฉันความรักไม่ได้เติบโตจากการที่เธอเคยเป็นของใครและฉันไม่